ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดมจารุวัฒน์สวนกลับหมอพรทิพย์ด่าตัวเองเฉยโดมจารุวัฒน์สวนหมอพรทิพย์เริ่มวิจารณ์คนอื่นก่อนแต่พอโดนบ้างบอกเขาเป็นคนไม่กล้าจากกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเป็นรูปนางสาวพรรณิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่พร้อมตั้งคำถามถึงการแต่งกายว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อมาช่อพรรณิกาได้ออกมาแจ้งว่าชุดที่แต่งเป็นแจ็คเก็ตสูทโทนขาวดำไม่ใช่ชุดไม่สุภาพพร้อมตั้งคำถามคืนหมอพรทิพย์ว่าที่ย้อมผมสีม่วงเหมาะสมหรือไม่จนคุณหมอต้องลบโพสต์ดังกล่าวที่วิจารณ์ทิ้งก่อนออกมาตอบสังคมว่าเรื่องสีผมที่ถูกโจมตีกลับเป็นคนละเรื่องกับการไว้ทุกข์รวมถึงตอบกลับชาวเน็ตที่โจมตีใส่ตนเองว่าคือคนไม่กล้ามีนิสัยก้าวร้าวล่าสุดจารุวัฒน์เชี่ยวอารามหรือโดมเดอะสตาร์ศิลปินพิธีกรได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าอ๋อก็คือตัวเองเป็นคนเริ่มวิจารณ์คนอื่นในโซเชียลแต่พอคนอื่นวิจารณ์ตัวเองในโซเชียลกลับก็มองว่าเป็นคนไม่กล้าเอ้าด่าตัวเองเฉยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ